สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับกล้วยปิ้งกะทิน้ำตาลโตนดปิ้งกล้วยง่ายๆในกระทะทำน้ำเชื่อมกะทิสูตรอร่อยด้วยวัตถุดิบน้อยอย่างเสียบไม้ทำเป็นชิ้นๆทานสะดวกเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าไม้เดียวไม่พอเมนูนี้ต่อยอดทำขายได้เลยค่ะเรามาเริ่มต้นจากการเตรียมน้ำเชื่อมกะทิก่อนเลยนะคะเจ๊ปานจะนำน้ำตาลโตนดใส่ลงไปในหม้อตามด้วยกะทิเกลือป่นเล็กน้อยแล้วกวนน้ำตาลโตนดและกะทิให้ละลายก่อนเลยนะคะสีสันเขาก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะทุกอย่างละลายแล้วนำมาตั้งไฟใส่ใบเตยหอมลงไปหน่อยนะคะเคี่ยวไฟจนกว่าน้ำกะทิเดือดแล้วก็เหนียวข้นนะคะเท่านี้ก็รอพักให้เย็นก่อนค่ะส่วนกล้วยน้ำว้านะคะเจ๊ปานจะใช้กล้วยน้ำว้าที่เกือบจะสุกแต่ยังไม่สุกงอมมากค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะคะนำกล้วย1ลูกมาหั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้เท่าๆกันนะคะแล้วนำมาเสียบไม้ลูกชิ้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอยากทานปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็หั่นกล้วยตามเท่าที่ต้องการเลยนะคะถ้าเลือกกล้วยที่สุกงอมกว่านี้เวลานำมาปิ้งกล้วยเขาก็จะเละไม่สวยนะคะใช้กล้วยที่กำลังจะสุกแต่ไม่สุกมากแบบนี้นะคะเสียบไม้ลูกชิ้นเรียบร้อยพร้อมปิ้งแล้วค่ะส่วนน้ำเชื่อมนะคะนำมาพักใส่ถ้วยไว้ก่อนตั้งกระทะแบนๆแบบนี้นะคะนำกล้วยมาเรียงเพื่อที่จะจี่ในกระทะใช้วิธีนี้ปิ้งในกระทะง่ายๆค่ะหรือจะนำใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเอามาอบได้เช่นกันค่ะความร้อนประมาณ150และใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะตอนนี้กล้วยปิ้งที่จี่ในกระทะหอมและสุกแล้วค่ะเจ๊ปานจะเอามาใส่ในถุงที่เป็นถุงแกงนะคะแล้วก็ใช้สากหรือของหนักๆทับลงไปค่ะให้แบนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทับนั่นเองถุงแกงก็ใช้ถุงอะไรก็ได้ค่ะแผ่ออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วนำกล้วยลงไปทับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากเลยกล้วยปิ้งสูตรทำง่ายเราก็จะจุ่มลงไปในน้ำเชื่อมกะทิสูตรเข้มข้นน้ำตาลโตนดรับรองเลยค่ะว่าหอมอร่อยมากๆเลยค่ะจัดเรียงใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะราดน้ำเชื่อมกะทิน้ำตาลโตนดสูตรอร่อยทำง่ายเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าเสิร์ฟไม่ทันเลยค่ะทานอร่อยมากๆมีประโยชน์ด้วยค่ะส่วนกล้วยที่นำมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันก็นำมาเรียงทานแบบไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะคะทานเป็นกล้วยปิ้งก็อร่อยค่ะอยากทานเป็นแบบกล้วยทับก็นำไปทับแบบนี้นะคะแล้วก็ราดน้ำเชื่อมฉ่ำๆสุดยอดเลยค่ะไม้เดียวไม่พอแน่นอนเพื่อนๆลองทำดูนะคะขนมไทยทำง่ายได้ประโยชน์จากผลไม้ด้วยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ